สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซาตามานและอบลุงวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปเยือนถิ่นโดราเอมอนตามล่า3พิกัดที่คนรักโดราเอมอนห้ามพลาดที่เมืองทากาโอกะในจังหวัดโทยาม่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมต่อในคลิปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชิซึกะโดเรมีโนบิตะโดราเอมอนคาแรคเตอร์สุดฮิตอมตะนิรันดร์กาลที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงแล้วนะคะนี่ก็เป็นบริเวณสถานีทากาโอกะสเตชันนะคะที่อยู่บนทางออกเลยนะอันนี้เป็นฝั่งเราต้องไปดูใกล้ๆนะสาวๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝั่งทิศอะไรนะฝั่งนี้เงียบเหงามากเพราะว่าฟาซิลิตี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะนี่ก็เป็นท่ารถบัสนะทิศเหนือโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะคะนี่เป็นบริเวณทางข้ามนะคะของสถานีทาเกาโอกะซึ่งใหญ่และกว้างมากเลยนะทุกคนเขาก็จะมีการประดับประดาเนาะเป็นโดราเอมอนนะคะเห็นภาพโปสเตอร์อยู่1 ภาพถ้วนนี่นะคะเดี๋ยวเราไปตามหาโดราเอมอนกันต่อไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโอ้เขามีป้ายด้วยนะน่ารักมากเลยอะว่าจะมีโทยาม่ามาราธอนนะคะในเดือน11วันที่7แล้วก็มีการนับถอยหลังนะนี่น่ารักดีอะก็เป็นสถานีทาคาโอกะสเตชันนะคะแต่เดี๋ยวเราไปตามหาตู้ไปรษณีย์โดราเอมอนกันนิดนึงอาริกาโตะนะจ๊ะอันนี้เป็นรถรางคิมอนนะมีทุกๆ20นาทีนะคะถึงแล้วนะคะพิกัดแรกนะก็เป็นตู้ไปรษณีย์โดราเอมอนนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น1ของสถานีทากาโอกะนะคะซึ่งเป็นตู้ไปรษณีย์ที่สามารถส่งไปรษณีย์ได้จริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายที่ส่งจากตู้นี้อะค่ะเขาก็จะมีตาประทับนี่นะเป็นตาประทับรูปโดราเอมอนแบบนี้ด้วยน่ารักมากเลยอะซึ่งตู้นี้นะคะเขาก็ทำโดยเฉพาะของเมืองทากาโอกะเลยนะคะถ้าใครมาแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะสาวแซ่บก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้วค่ะได้ถ่ายรูปกับพี่มอนแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่ไปรษณีย์ก็มาเก็บจดหมายที่มีคนมาส่งบริเวณตู้โดราเอมอนนะคะก็ส่งจริงไปรษณีย์มาเก็บจริงนะคะทุกคนตรงนี้ก็เป็นสถานีรถรางนะคะส่วนคันนี้ก็เป็นคันสีเหลืองเป็นรูปน้องหมูเนาะไม่ใช่คันโดราเอมอนแต่ว่าน่ารักมากๆเลยสาวแซ่บจะให้เพื่อนๆได้ดูความน่ารักใส่ใจนะคะตรงนี้ก็เป็นตู้หยอดเหรียญฝากของนะคะซึ่งมีราคาตั้งแต่300 500 600นะคะแล้วก็เปิดบริการได้ตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นนะของเมืองทากาโอกะแล้วก็ตู้เนี้ยเขาตั้งอยู่บริเวณสถานีทากาโอกะชั้น1นะคะก่อนที่จะขึ้นรถแทรมเนาะความน่ารักของเขาก็คือเขาเอาสิ่งที่เป็นไอคอนิกของเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบุดด้านะคะพระใหญ่เนาะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆอีเวนต์ต่างๆนะคะมาเดคอเรทตกแต่งตู้ให้มันดูแบบน่ารักสดใสนะคะก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นบริเวณชั้น2ของสถานีทากาโอกะนะคะเราก็จะไปยังจุดแลนด์มาร์คที่2นะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าโรงแรมวอชิงตันนะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นดงโดราเอมอนนะคะอีกพิกัดหนึ่งที่ห้ามพลาดนะคะจริงๆพวกเราเคยมาที่นี่แล้วนะเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำ YouTube นะคะเลยไม่มีวิดีโอส่วนรถสีเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นรถแทรมที่เพิ่งออกจากสถานีนะคะ
ที่เมืองนี้เนี่ยรถแทรมเขาก็จะมีลวดลายน่ารักนะคะหลายๆลวดลายเลยก็เรารอโดราเอมอนเนาะไม่รู้ว่าจะได้เห็นไหมนะเผื่อใครที่เป็นสายรถไฟนะคะแล้วก็ชอบเกี่ยวกับ transportation นะคะที่เมืองนี้ก็น่ารักดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเพราะว่ากลัวฟ้าฝนไม่เป็นใจเนาะตอนนี้ไม่มีฝนแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณทางเชื่อมนะจากสถานีรถไฟทากาโอกะเพื่อที่จะมายังบริเวณชุมนุมโดราเอมอนนะคะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูชุมนุมของโดราเอมอนกันนะคะนี่ด้านบนนะคะซูเนียวจายเอ็นชิซึกะโดเรมี่โนบิตะแล้วก็ชาดาพี่มอนของเราค่ะวิงวิงทากาโอกะนะคะฮิโรบะเขาก็เอาสเตตติวเนี่ยค่ะเป็นรูปปั้นพวกโดราเอมอนและผองเพื่อนเนี่ยมาตั้งที่นี่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะปี2011นะคะก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสปอตแหล่งใหม่ของทากาโอกะค่ะโอ้ตรงนี้ดีจังเลยมีการปล่อย dry mist ด้วยนะคะเพื่อช่วยให้ไม่ร้อนนะคะเราสามารถมาเดินเล่นได้แล้วก็ตัวสเตตติวเนี่ยเหมือนเขาทาสีใหม่ตอนนู้นที่สาวแซ่ปามันไม่ใช่สีนี้นะมันออกแบบเป็นสีน้ำตาลนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นสีเหลืองทองนะคะก็มีผองเพื่อนพบเลยอันนี้เป็นโนบินะคะมีโดเรมี่นะคะมีชิสึกะไจแอนนะคะแล้วก็ซูเนโอนอกจากนี้เนี่ยยังมีเป็นราวตรงนี้ด้วยเนาะเป็นเหมือนแบบวิงวงกลมอะนะคะก็มีพี่อบลุงนะเดินปุ้นเปี้ยนอยู่ด้านหลังนะต้องเกิดเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าทำไมเมืองทากาโอกะเนี่ยถึงมีโดราเอมอนเป็นไอคอนิกของเมืองนะคะเนื่องจากเมืองทากาโอกะเนี่ยเป็นบ้านเกิดของผู้แต่งโดราเอมอนนะคะก็คือท่านอาจารย์เอฟฟูจิโกฟูจิโอนั่นเองนะคะดังนั้นเขาก็เลยได้นำพวกคาแรคเตอร์ของโดราเอมอนเนี่ยมาเป็นไอคอนิกที่นี่ค่ะก็ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองนะคะแล้วก็ช่วยสร้างสีสันด้วยแล้วก็ทำให้เมืองเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะคะเขาก็จะมีพิกัดโดราเอมอนต่างๆเนาะเกี่ยวกับตัวคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโนบิตะโดราเอมี่นะคะชิซึกะไจแอนนะคะซูเนโอนะคะต่างๆมากมายให้เราเนี่ยตามไปเก็บไอเทมกันนะคะใครเป็นแฟนคลับสาวกคาแรคเตอร์ตัวไหนนะคะก็อย่าลืมแวะมาเก็บไอเทมเหล่านี้ได้นะคะก็น่ารักมากๆเลยซูเนโอแบบเล่นท่ายากมากเลยนะคะเนี่ยก็พิกัดตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับสถานีทาเกาโอกะนะคะสามารถเดินมาได้ง่ายนิดเดียวที่สถานีก็มีตู้ไปรษณีย์โดราเอมอนนะคะพอเดินเสร็จแล้วเราก็มาเช็คอินตรงเนี้ยค่ะวิงวิงนะคะอยู่บริเวณหน้าโรงแรมมันเทนโฮเทลนะคะสมัยก่อนโรงแรมชื่อว่าวอชิงตันโฮเทลนะคะสาวแซ่บเคยมาพักที่นี่เหมือนกันเพราะว่ามันสะดวกดีนี่นะคะก็เป็นไอเทมของฝากนะคะที่มีจำหน่ายอยู่ที่สถานีทาเกาโอกะนะคะบริเวณชั้น2ก็เป็นร้านค้าเนาะมีไอเทมพิมอนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นไอเทมแบบลิมิเต็ดนะเนี่ยโดราเอมอนแทรมอะไรแบบนี้เนาะน่ารักค่ะอุ๊ยมีคิตตี้มาแจมด้วยทุกคนโดรายากิก็มีค่ะถึงแล้วนะคะอีกหนึ่งพิกัดที่สวนโอโตกิโนโมรินะคะก็เป็นสวนสนุกอย่าเรียกว่าสวนสนุกเลยเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะนะคะที่เขามีการตกแต่งโดยนำคาแรคเตอร์ของโดราเอมอนเนี่ยมาไว้ที่นี่นะคะก็ให้เด็กๆได้เพลิดเพลินได้สนุกนะคะเพราะว่าที่สวนนี้ค่อนข้างกว้างนะนอกจากจะมีโซนนี้นะที่สร้างความบันเทิงแล้วเนี่ยเขายังมีเป็นสนามหญ้าด้วยนะคะ
มีเครื่องเล่นต่างๆมากมายสไลเดอร์ต่างๆนะคะก็ให้เด็กๆได้มาพักผ่อนกันนะคะแล้วก็มีโซนอินดอร์ด้วยก็เป็นที่เล่นของเด็กๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหมู่มวลดอกไม้นะเพียบเลยอาจจะมายากสักนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ได้เช่ารถขับเนาะก็อาจจะต้องนั่งแท็กซี่นะคะหรือว่ามันมีบัสประจำทางเหมือนกันแต่ว่าสาวแซ่บไม่รู้ดีเทลนะคะเคยมาที่นี่2ครั้งแล้วก็ทั้ง2ครั้งก็ขับรถมาเหมือนกันค่ะเข้าเองไปอันนู้นสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบโดราเอมอนคาแรคเตอร์สุดฮิตอมตะนิรันดร์กาลที่โด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยด้วยนะคะคงจะฟินกันอย่างแน่นอนเพราะพวกเราได้มาเยือนถิ่นบ้านเกิดของผู้แต่งอาจารย์ฟูจิโกเอฟฟูจิโอที่เมืองทากาโอกะในจังหวัดโทยาม่าค่ะและเมืองนี้ก็ได้สานฝันให้คนรักโดราเอมอนได้ฟินไปตามๆกันโดราเอมอนเป็นขวัญใจของชาวโลกมามากกว่า50ปีแล้วนะคะได้ส่งต่อความรักความชื่นชอบจากพ่อแม่สู่รุ่นลูกได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะบางครั้งก็ทำให้เราน้ำตาซึมจากข้อคิดต่างๆที่ได้จากเรื่องนี้โดราเอมอนตีพิมพ์ครั้งแรกในญี่ปุ่นเดือนธันวาคมปี1969มีจำนวนตอนทั้งหมด 1,344 ตอนและเริ่มนำมาฉายที่เมืองไทยแบบอนิเมะทาง Modern Eye TV ในปี1982ค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ